สวัสดีครับผมชื่อจรัญพรหัสมนวันนี้ผมจะมาพูดถึง acceptance sampling acceptance sampling ก็คือการสุ่มตรวจนั่นเองนะครับมีประเด็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสุ่มตรวจหรือการทำแผนการสุ่มตรวจพอสมควรวันนี้เราก็จะมาเรียนเนื้อหาเหล่านี้กันกระบวนการสุ่มตรวจเนี่ยครับสามารถใช้ได้ใน2กรณีหลักๆกรณีแรกก็คือเราสุ่มตรวจวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่เข้าสู่สายการผลิตหรือกรณีที่2ก็คือเราสุ่มตรวจสินค้าที่ออกจากสายการผลิตของเราการสุ่มตรวจเนี่ยครับเราสุ่มแค่บางชิ้นเพื่อยอมรับสินค้าทั้งหลอดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจอย่างมากหากพิจารณาให้ดีนะครับเรามีทางเลือกหลายทางทางเลือกแรกที่เราจะยอมรับคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่เข้าสู่สายการผลิตได้วิธีแรกก็คือเราไม่ตรวจเลยนะครับถ้าเราไม่ตรวจเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นงานที่เราต้องมีการทำในระหว่างที่เรากำลังผลิตสินค้านะครับมูลค่าของเสียตัวนี้ครับหาได้โดยการถ้าหากว่าเรารู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ P และจำนวนสินค้าทั้งหลอดเท่ากับ N ใหญ่นะครับ N คูณ P ก็คือจำนวนสินค้าที่เราคาดว่าจะเป็นของเสียที่หลุดเข้าไปในสายการผลิตนะครับคูณด้วย A ก็คือค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นงานนะครับซึ่งอาจจะมีหน่วยเป็นบาทต่อชิ้นนะครับหรือบาทต่อหน่วยอีกกรณีหนึ่งก็คือเราตรวจ 100% นะครับแนวคิดในการตรวจ 100% ก็คือนำสินค้าทั้งหลอด N ชิ้นเนี่ยครับมาตรวจนะครับถ้าเกิดสมมุติเรารู้ว่าต้นทุนในการตรวจของเราต่อชิ้นเท่ากับ I นะครับบาทต่อชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ 100% เนี่ยเท่ากับ NI นะครับโดยปกติแล้วต้นทุนในการตรวจต่อชิ้นเนี่ยครับมักจะมีค่าน้อยกว่าต้นทุนในการเปลี่ยนเอาชิ้นงานดีไปแทนชิ้นงานเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติค่า Iที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะมักจะน้อยกว่าค่า A หรือเราอาจจะเลือกเดินในทางสายกลางคือเราไม่ถึงขนาดไม่ตรวจเลยแต่เราก็ไม่ตรวจ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตรวจอันแรกเลยก็คือต้นทุนจากการสุ่มตรวจสินค้าจำนวน1นะครับบวกกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าเรายอมรับหลอดนั้นเราสุ่มตรวจไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสในการเกิดอยู่2แบบก็คือเรายอมรับหลอดนะครับถ้าเรายอมรับหลอดเนี่ยครับเป็นไปได้ที่ในหลอดนั้นก็ยังมีของเสียอยู่บ้างนะครับและของเสียตัวนี้ก็หลุดเข้าไปสู่สายการผลิตทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอยู่ดีนะครับกับอีกโอกาสหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องปฏิเสธหลอดนั้นนะครับก็คือเราคิดว่าหลอดนี้มีคุณภาพไม่ดีปกติแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยครับถ้าว่าเรามีการปฏิเสธหลอดกันเกิดขึ้นก็จะเกิดกระบวนการในการตรวจสินค้า 100% นะครับเพื่อคัดเลือกเอาสินค้าที่ดีเนี่ยไปใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราสุ่มทั้งหลอดสินค้าทั้งหลอดคือ N ใหญ่ชิ้นแล้วเราสุ่มตรวจมาแค่ N เล็กชิ้นนะครับเราก็จะต้องสุ่มตรวจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจต่อไปอีกจนครบ 100% ก็คือ N ใหญ่ลบ N เล็กชิ้นนั่นเองเราสามารถแทนปัจจัยทั้ง3ด้านค่าใช้จ่ายทั้ง3ด้านนี้ได้ด้วยได้ตามสมการที่เห็นในนี้นะครับโดยที่ในที่นี้ครับ NI ก็คือต้นทุนในการสุ่มตรวจก้อนถัดมาก็คือจำนวนชิ้นส่วนที่เป็นของเสียที่อาจจะหลุดเข้าไปในกระบวนการก็คือ N ใหญ่ลบ N เล็กคูณด้วย P นะครับ P คือเปอร์เซ็นต์ของเสียนะครับส่วน A ก็คือต้นทุนในการเปลี่ยนสินค้าส่วน PA นะครับก็คือความน่าจะเป็นในการที่จะยอมรับหลอดสินค้าตัวนั้นนะครับขณะเดียวกันต้นในก้อนถัดมาคือต้นทุนในการปฏิเสธหลอดนะครับก็คือ1ลบ1ลบ PA นี่คือโอกาสในการปฏิเสธหลอดนะครับคูณด้วยจำนวนของชิ้นส่วนที่ต้องตรวจแล้วก็คูณด้วยค่า i ก็คือต้นทุนในการตรวจนั่นเองนะครับปกติแล้วเปอร์เซ็นต์ของเสีย p นะครับที่เราเห็นเนี่ยครับจะมีจุดคุ้มทุนก็คือจุดที่ต้องมีการตรวจ 100% หรือจะมีการสุ่มตรวจเนี่ยเราดูจากอัตราส่วนระหว่าง i หารด้วย a นะครับถ้าเราคิดว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียในหลอดเนี่ยมีค่ามากกว่า i หารด้วย a เราควรจะตรวจ 100%การสุ่มตรวจเนี่ยครับไม่สามารถรับประกันว่าทุกชิ้นงานที่เข้าสู่สายการผลิตจะเป็นชิ้นงานที่ดีได้นะครับเรามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น2แบบนะครับความเสี่ยงแบบแรกเป็นความเสี่ยงของผู้ผลิตก็คือเราผู้ผลิตเนี่ยอาจจะผลิตสินค้าออกมาดีแต่ว่าเราดันไปปฏิเสธหลอดที่ดีเข้านะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นความเสี่ยงของผู้บริโภคนะครับก็คือความเสี่ยงที่จะรับหลอดที่ไม่ดีเข้ามาสู่สายการผลิตของตัวเองในอุดมคตินะครับผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องผู้ขายและผู้ซื้อนะครับจะต้องทำสัญญาตกลงกันว่าเราจะยอมรับของเสียในหลอดไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างเช่น 1.5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราดูกราฟทางข้างล่างเนี่ยครับ
ระหว่าง PA กับ P นะครับ PA คือโอกาสในการรับหลอดสินค้านะครับส่วน P เล็กก็คือในแนวแกน X ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของเสียจริงในหลอดนั้นๆ นะครับถ้าเกิดอัตราส่วนของเสียหรือเปอร์เซ็นต์ P เนี่ยครับอยู่ภายใน 1.5% ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.5% จริงๆเราอยากเห็นโอกาสในการรับหลอดสินค้าเท่ากับ 100% และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดค่า P นะครับมีค่าหรืออัตราส่วนของเสียมีค่าเกิน 1.5% เราอยากจะเห็น PA เท่ากับ0ก็คือไม่ยอมรับหลอดนั้นเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ากราฟนี้เป็นกราฟในอุดมคติเราจะรู้กราฟนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราตรวจ 100% เท่านั้นนักสถิติครับก็เลยใช้วิธีการจำลองโดยใช้สมการของปัวซองนะครับเราก็มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นอยู่อันหนึ่งนะครับคล้ายๆกับกราฟระฆังความที่เราเรียกว่า normal distribution แต่นี้มีชื่อพิเศษครับเรียกว่าปัวซอง distribution นะครับโดยสมการดังที่เราเห็นนะครับสมการตัวนี้ถ้าพูดภาษาไทยก็คือว่าความน่าจะเป็นในการที่จะเจอของเสียเท่ากับ r ชิ้นจากการสุ่มตรวจ n ชิ้นเนี่ยครับหาได้โดยสมการที่เราเห็นนะครับคือ e ยกกำลังลด h ลบ np คูณด้วย np ทั้งหมดยกกำลัง r หารด้วย r factorial นะครับในที่นี้กราฟที่ได้นะครับถ้าเราพลอตเป็นปัวซองเป็นที่ค่า p ต่างๆกันนะครับก็จะได้กราฟในทางขวานะครับแกน x ยังคงเป็น p ตัวเล็กคือเปอร์เซ็นต์ของเสียแกน y ยังคงเป็น pa เหมือนเดิมนะครับสังเกตกราฟจะเป็นสโลปครับไม่เป็นรูปเหลี่ยมเหมือนกราฟทางซ้ายที่เป็นอุดมคติของเรากราฟปัวซอง distribution มีจุดที่เราควรจะสนใจอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือ AQL นะครับในที่นี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เรายอมรับได้นั่นเองอย่างกรณีของเราเมื่อกี้คือ 1.5% นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียของเราเนี่ยครับอยู่ในช่วงระหว่างไม่ถึง 1.5% นะครับความน่าจะเป็นในการที่จะรับหลอดนั้นจะค่อนข้างสูงใกล้ๆ 100% นะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็น RQL นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ของเราจะปฏิเสธแน่นอนนะครับความหมายก็คือถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ของเสียสูงกว่าค่า RQL เมื่อไหร่โอกาสในการรับหลอดนั้นจะน้อยมากๆใกล้ๆ0นะครับแล้วเราก็มีอีกตัวนึงก็คือ IQL ก็คือ Indifferent Quality Level นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เรียกว่ากึ่งๆก็คือ 50-50 นะครับรับก็ได้ไม่รับก็ได้โดยปกติแล้วแผนการสุ่มตรวจเนี่ยครับจะขึ้นกับค่า P นะครับถ้าพวกเราจำสมการ Poisson Distribution เมื่อกี้ได้ค่า P ที่เราพูดถึงเหลือค่า AQL ตัวนี้ครับจริงๆจะเป็นตัวกำหนดว่าแผนการสุ่มตรวจนั้นโหดหรือไม่โหดนะครับปกติ AQL ยิ่งน้อยก็คือเรายอมรับของเสียเปอร์เซ็นต์ของเสียน้อยๆนะครับก็จะยิ่งโหดนะครับเพราะฉะนั้นกราฟก็จะมีความชันสูงขึ้นแล้วก็เบ้ไปทางซ้ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูในกราฟเนี่ยครับแผนการสุ่มตรวจ3แผนนะครับหรือฟังก์ชัน P Poisson Distribution ของ3อันกรณีที่ AQL เท่ากับ 1.5 ก็จะอยู่ซ้ายสุดนะครับ2.5 ก็อยู่ตรงกลางแล้วก็เปอร์เซ็นต์ AQL เท่ากับ 4% ก็จะอยู่ทางขวานะครับยิ่งไปทางขวามากเท่าไหร่แสดงว่าแผนการสุ่มตรวจยิ่งผ่อนปลนมากเท่านั้นนะครับหรือยอมที่จะรับของเสียมากขึ้นมากเท่านั้นนะครับแผนการสุ่มตรวจประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือ N ใหญ่เท่ากับขนาดของหลอดไซส์ N เล็กเท่ากับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มขึ้นมาตรวจนะครับส่วน C คือ acceptance number คือจำนวนของเสียสูงสุดที่เรายังยอมรับได้นะครับจากการตรวจ n เล็กชิ้นนะครับขนาดของหลอดไซส์จริงๆแล้วจะมีผลค่อนข้างน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราฟิกให้จำนวนสุ่มที่เราสุ่มขึ้นมาตรวจและจำนวน acceptance number นั้นคงที่นะครับยกตัวอย่างเช่นที่อยู่ในกราฟเนี่ยครับเราฟิกให้ขนาดที่เราสุ่มตรวจเนี่ยก็คือ20ชิ้นแล้วมีของเสียได้ไม่เกิน0ชิ้นนะครับคงที่ถึงแม้ว่าหลอดไซส์ค่า n ใหญ่ของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเล็กลงเนี่ยครับจริงๆแล้วความชันของกราฟหรือลักษณะของกราฟแทบไม่เปลี่ยนนะครับนั่นคือหลอดไซส์ไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นั่นจริงๆมีผลค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราเทียบจำนวนสุ่มตรวจแล้วก็ acceptance number เท่ากันในอีกด้านหนึ่งอัตราส่วนระหว่าง c หารด้วย n นะครับยิ่งน้อยยิ่งทำให้แผนการสุ่มตรวจนั้นโหดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิจารณา3แผนคือแผน A แผน B แผน C ที่อยู่ในกราฟนะครับกรณีของแผน A เนี่ยครับ C หารด้วย N เท่ากับ0หารด้วย32นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ0แผน A จะมีความโหดค่อนข้างมากนะครับแผน B C หารด้วย N เท่ากับ1หารด้วย32หรือประมาณ 0.031 นะครับมีความโหดรองลงมาแผน C นะครับค่า C หารด้วย N เท่ากับ7หารด้วย200เท่ากับ 0.035 นะครับแผน C จะมีความผ่อนปรนมากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกันระหว่าง3แผนนี้
สังเกตว่าแผน B กับแผน C นี้ดูความลาดชันไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับแผน B เป็นแผนที่มีความโหดมากกว่าเพราะถ้าเกิดคิดที่ค่า P เปอร์เซ็นต์ของเสียเท่าๆกันเนี่ยโอกาสในการยอมรับหลอดของ B จะน้อยกว่าโอกาสในการยอมรับหลอดของแผน C นะครับปกติในการสุ่มตรวจเนี่ยเราสามารถตรวจวัดได้2แบบแบบแรกก็คือตรวจวัดในเชิงคุณภาพหลังจากที่เราตรวจแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะวัดเป็นตัวเลขหรือดูในเชิงคุณภาพก็แล้วแต่ตรวจแล้วเนี่ยครับเราจะสรุปว่าแต่ละชิ้นงานที่เราตรวจนั้นผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วเราใช้จำนวนที่ไม่ผ่านเนี่ยไปเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับหลอดสินค้านั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการวัดในเชิงปริมาณนะครับเช่นวัดขนาดของชิ้นงานออกมาเป็นตัวเลขจากนั้นเอาตัวเลขที่เราสุ่มตรวจแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเอาค่าเฉลี่ยนี้ไปใช้ในการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับหลอดนะครับการวัดในแบบที่2คือเชิงปริมาณนี้โดยปกติแล้วไม่ค่อยนิยมทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามหัวข้อนี้ไปนะครับนอกจากนี้แผนการสุ่มตรวจยังมีการทำเป็นลูกเล่นได้อีกนะครับเช่นเราสุ่มตรวจแค่ครั้งเดียว1รอบนะครับในที่นี้ก็คือสินค้าขนาดหลอดทั้งหลอดเท่ากับ N ใหญ่นะครับเราสุ่มตรวจ N เล็กชิ้นแล้วก็มีค่า acceptance number คือจำนวนของเสียที่เรายอมรับได้เนี่ยเท่ากับค่า4สุ่มตรวจแค่ครั้งเดียวหรือเราอาจจะสุ่มตรวจมากกว่า1ครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่คือแผนภูมิของการสุ่มตรวจ2ครั้งนะครับหรือที่เราเรียกว่า double sampling plan ในที่นี้การสุ่มตรวจแบบ double sampling plan เนี่ยครับขนาดของหลอดก็คือ N ใหญ่นะครับแล้วก็เราสุ่มตรวจขึ้นมา N 1ชิ้นเล็กนะครับโดยมีค่า C 1และ C 2ที่เราต้องกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเป็นแผนการตรวจนะครับถ้าเราสุ่มตรวจขึ้นมา N 1ชิ้นแล้วถ้าเกิดเราเจอของเสียนะครับใน N1 ชิ้นนี้เราเจอของเสียไม่เกิน C1 ชิ้นนะครับค่า C1 จะน้อยกว่า C2 นะครับในกรณีที่เราเจอของเสียไม่ถึง C1 ชิ้นเนี่ยครับเรายอมรับหลอดนั้นทันทีเลยไม่ต้องสุ่มตรวจต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มตรวจขึ้นมาแล้ว N1 ชิ้นเราเจอของเสียมากกว่า C2 ชิ้นนะครับโดยปกติเราก็จะปฏิเสธหลอดทันทีเลยนะครับกรณีที่3คือกรณีที่ของเสียของเราอยู่ระหว่าง C1 กับ C2 นะครับในที่นี้ให้เราสุ่มขึ้นมาเพิ่มอีก N2 ชิ้นสุ่มชิ้นงานขึ้นมาตรวจอีก N2 ชิ้นนะครับถ้าเกิดของเสียที่เราเจอในการสุ่มตรวจรอบแรกกับรอบ2รวมกันเนี่ยครับไม่เกิน C2 ชิ้นนะครับก็ยอมรับหลอดแต่ถ้าเกิดมันเกิน C2 นะครับเราก็ปฏิเสธหลอดนะครับแผนการสุ่มตรวจก็จะซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดหยุ่นแล้วก็ยอมรับหลอดได้ง่ายขึ้นนะครับปกติแล้วในการวางแผนการสุ่มตรวจเนี่ยครับในชีวิตจริงของอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องเกิดจาก4ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยที่1เลยนะครับก็คือสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะต้องมีการตกลงกันนะครับว่าเราจะยอมรับของเสียได้เท่าไหร่นะครับในหลักการแล้วบางคนบอกว่าต้องการให้ของเสียเป็น0แต่ในชีวิตจริงของการเขียนสัญญาซื้อขายนี้มักจะมีการกำหนดตัวเลขตัวนี้ขึ้นมานะครับในสัญญาซื้อขายว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่0นะครับจากนั้นเราต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายว่าเราจะวัดกันอย่างไรนะครับวัดตรวจวัดคุณภาพกันอย่างไรนะครับวิธีการวัดเป็นยังไงใช้เครื่องมือวัดแบบไหนนะครับเราจะมีการสุ่มตรวจแบบไหนจะเป็น single sampling หรือ double sampling หรือบางครั้งก็เป็น multiple sampling นะครับจากนั้นก็พูดถึงข้อกำหนดนะครับว่าหรือเกณฑ์ที่เราใช้นะครับซึ่งปกติเกณฑ์ที่ใช้ในการสุ่มตรวจเนี่ยครับเรามักจะใช้มีเกณฑ์มาตรฐานหลายอันนะครับแต่ที่นิยมที่สุดนะครับก็คือเป็น military standard นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เราเรียกกันว่า MIL-STD 105นะครับมีหลายรหัสนะครับผมในที่นี้เราก็จะเรียนรหัส 105D นะครับแผนการสุ่ม military standard 105D เนี่ยครับจะต้องมีการระบุถึง AQL ว่าเราจะใช้ AQL ระดับเท่าไหร่ที่ยอมรับกันนะครับขนาดหลอดไซส์ที่ใช้เป็นเท่าไหร่เราจะตรวจแบบ single double หรือ multiple sampling นะครับรวมทั้งมีการพูดถึงระดับความเข้มในการตรวจนะครับระดับความเข้มในการตรวจนี้มี2แบบก็คือแบบแรกนะครับเราเรียกว่า general inspection นะครับซึ่งในที่นี้ general inspection จะมี level 1 2 3นะครับlevel 1 2 3คืออะไร level 1ก็คือเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยเน้นใหขนาดที่เราจำนวนที่เราสุ่มนั้นมีขนาดน้อยๆนะครับส่วนแผนเลเวลระดับ3ก็คือมีการสุ่มตรวจได้เยอะๆส่วนระดับ2ก็คือขนาดปานกลางนะครับโดยปกติแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีประเด็นปัญหาอะไรเรามักจะใช้ระดับ2ก็คือ normal ปานกลางนะครับถ้าเกิดการสุ่มตัวอย่างนั้นเป็นการสุ่มตัวอย่างที่เวลาตรวจแล้วมีการทำลายสินค้าเกิดขึ้นนะครับเช่นมีการเปิดกล่องอาหารเพื่อไปตรวจเชื้ออย่างเงี้ยครับเป็นการตรวจแบบทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้ถ้าเราสุ่มตัวอย่างเยอะๆก็เท่ากับเราทำลาย
สินค้าที่เราจะนําไปใช้เยอะนะครับเกิดเป็นต้นทุนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ครับบางครั้งเราอาจจะตรวจด้วยเลเวล1ก็คือเน้นให้มีการสุ่มตัวอย่างน้อยๆนะครับสุ่มตรวจน้อยๆนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีตรงกันข้ามคือเราไม่การตรวจของเราไม่ทําลายแล้วเราต้องการความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจเราอาจจะตรวจเยอะๆนะครับโดยการใช้เลเวล3นะครับมีอีกกลุ่มนึงครับเราเรียกว่า inspection special inspection level นะครับเป็นกรณีการตรวจในกรณีพิเศษนะครับรหัสการตรวจนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยใช้นะครับปกติจะใช้ในกลุ่มของการตรวจที่มีความเข้มงวดสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ครับเราก็จะไม่ค่อยใช้กันเราจะใช้ปกติที่เรานิยมใช้ก็คือ general inspection level 2นั่นเองนะครับใน military standard 105D เนี่ยเขาจะมีตารางให้เรา2ตารางหลักๆนะครับตารางแรกคือตารางเนี่ยครับเพื่อใช้ในการค้นหา sample size code letter นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องระบุก่อนว่า lot size ของเรานั้นอยู่ในช่วงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสินค้าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมีขนาด lot size เท่ากับ501ชิ้นถึง 1,200 ชิ้นนะครับเราก็จะดูบรรทัดเนี่ยครับแล้วเราก็จะเลือก inspection level ที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือก inspection level 2นะครับเพราะฉะนั้นตัว sample ตัวรหัส code ที่เราจะใช้คือ J นะครับsample size code J ตัวนี้ครับมีผลในการไปใช้ในตารางถัดไปครับอันนี้คือตาราง military standard 105D ตารางที่2นะครับตารางนี้ก็จะถ้าเกิดพวกเราสังเกตก็จะมี sample size code letter อยู่ทางด้านซ้ายนะครับซึ่ง sample size code letter ตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าเราจะใช้ sample size หรือขนาดที่เราสุ่มตรวจนั้นเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้ sample size code letter ของเราคือตัว J นะครับในชิ้นงานของเราตั้งแต่5หลอดไซส์501ชิ้นถึง 1,200 ชิ้นเราจะสุ่มตัวทั้งหมด80ชิ้นนะครับถ้ามีการกำหนดค่า AQL นะครับซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างถ้าเกิด AQL ของเราคือ 0.15% นะครับตัวเลขในแนวแกนในแนวนอนที่ระบายด้วยสีส้มตัวนี้ครับเป็นการระบุถึงเปอร์เซ็นต์ AQL นะครับสังเกตว่าก็จะมีค่าตั้งแต่ 0.01% นะครับทางซ้ายสุดนะครับไปถึงทางขวาเนี่ยครับจริงๆก็คือมีถึง100แต่ว่ามีสังเกตพวกเราจะสังเกตเห็นมี150 250 400ไปจนถึง 1,000 ด้วยนะครับตัวเลขตรงนี้ไม่ได้ผ่านเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตารางการออกแบบตารางให้ยืดหยุ่นเพื่อใช้ในการตรวจนับไม่ใช่แค่จำนวนของเสียเท่านั้นครับแต่ตรวจนับจำนวนข้อตำหนิได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น 1,000 ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็น 1,000 ในแง่ของ 1,000% แต่เป็นจำนวน 1,000 ตำหนินะครับตำหนิที่เรายอมรับได้ถึง 1,000จุดยกตัวอย่างนะครับแต่โดยปกติที่เราใช้กันก็จะอยู่ในช่วงแคบๆตรงนี้ครับบริเวณตั้งแต่ 0.01% จนถึงประมาณ 1.5% นะครับโดยทั่วๆไปที่ใช้กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี AQL กำหนด AQL เท่ากับ 0.15% นะครับแล้วถ้าเกิด sample size code letter ของเราคือ J เราจะสุ่มตรวจชิ้นงานขึ้นมา80ชิ้นนะครับค่า acceptance number ของเรานะครับก็คือ0แล้วก็ rejection ก็คือ1นะครับความหมายก็คือเราตรวจ80ชิ้นต้องไม่เจอของเสียเลยครับเจอของเสียแม้แต่ชิ้นเดียวครับเราปฏิเสธทั้งหลอดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง double sampling pan ของตัว code letter K ต้องบอกว่าที่โชว์ตัวอย่างตัวนี้ให้ดูเพราะต้องการชี้พวกเราเห็นว่ามีตารางแบบนี้อยู่เยอะมากใน military standard นะครับปกติแล้วเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแต่ว่าในวัตถุประสงค์ของคลาสที่เราเรียนกันเนี่ยเราต้องการแนะนำให้พวกนักเรียนได้นักศึกษาได้รู้จักถึงโค้ดเหล่านี้ครับแล้วก็สามารถเปิดตารางอ่านตารางเหล่านี้ได้เข้าใจครับการบรรยายก็จบลงในประมาณนี้นะครับถ้าพวกเรามีข้อสงสัยก็ถามผมได้ใน Google Class นะครับหรือเราคุยกันในห้องเรียนของเราขอบคุณครับ